อสวัสดีครับนั่นก็ผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารีวิวประจำวันนี้ครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆครับเพราะสิ่งที่เราจะรีวิวกันนี้ก็คือเจ้านี่ครับจาโอดราก้อนวันเดอร์ไรบุ๊กนะครับผมซึ่งวันเดอร์ไรบุ๊กอันนี้ครับคนที่จะใช้ได้เนี่ยจะต้องทิ้งความเป็นมนุษย์ไปก่อนหรือมาใช้งานแล้วครับความเป็นมนุษย์เนี่ยจะหายไปนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมมารู้เลยนะครับว่าหลังจากจบการรีวิวเจ้าจาโอดราก้อนอันนี้แล้วเนี่ยผมจะกลายเป็นตัวอะไรนะครับจะกลายเป็นแวมไพร์จะกลายเป็นมังกรหรือจะกลายเป็นกันดั้มนะครับอันนี้ไม่สามารถตอบทุกคนได้เลยนะจะยังไงครับเราได้สิ่งนี้มาแล้วครับเพราะงั้นเราจะมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมกับเดลักซ์จาโอดราก้อนวันเดอร์ไรบุ๊กนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูที่ส่วนของกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับจุดที่เห็นเลยนะครับจุดตาจุดแรกครับคือตอนหนังสือเปิดเนี่ยปกติแล้วอะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นหน้าไรเดอร์เนอะแต่พอนี้เปิดครับเป็นมังกร5ตัวแทนซึ่งอันนี้ผมเดานะครับจากการวิเคราะห์แบบมั่วๆของผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงว่าตัวคาลิเบอร์ครับก้าวข้ามความเป็นไรเดอร์ธรรมดาไปแล้วไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็เลยตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าไรเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เนอะแล้วก็ข้างบนครับเท่จริงครับคาลิเบอร์คาลิเบอร์จาโอดราก้อนนะครับผมสุดยอดมากนะครับร่างนี้เนี่ยเราได้เห็นความแข็งแกร่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือตอนปิดหนังสือนะครับข้างๆนี้ครับก็จะเป็นนี่เลยครับแบบเต็มๆกับคาลิเบอร์จาโอดราก้อนนะครับมีมังกรเกราะมังกรแล้วก็ผ้าคลุมนะครับยอดเยี่ยมมากตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือตอนปิดนะครับข้างหลังครับให้ดูชัดๆอีกทีนึงครับกับคาลิเบอร์คาลิเบอร์จาโอดราก้อนนะครับสีก็สวยนะครับเกราะมังกรทองภายใต้ชุดสีม่วงเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหนังสือก็ลูกเล่นเหมือนเดิมครับกดได้นะครับเปิดปุ๊บมีเสียงแล้วก็สแกนดาบแล้วก็เสียบลงไปจากนั้นก็แปลงร่างครับซึ่งอันนี้เนี่ยตอนแปลงร่างครับปกติแล้วเสียงออกจากคุรยามิเนอะอันนี้เสียงจะเปลี่ยนไปครับคือจะออกมาจากตัวหนังสือแทนนะครับแบบนี้แล้วก็นี่ครับสามารถปิดและเปิดใช้ท่าไม้กระสุดยอดได้นะครับแล้วก็ตรงหนังสือนี่ครับเปิดหน้านะครับหน้าหนึ่งเนี่ยมีเสียงทั้งหมด3เสียงนะครับผมเป็นแบบนี้โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวของเล่นกันดีกว่าครับนี่คือวันเดอร์ไรบุ๊กจาโอดราก้อนแบบเต็มๆนะครับซึ่งขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับเทียบกับจาร์กดราก้อนแล้วเนี่ยคือขนาดจะประมาณเท่าตัวเลยเพราะงั้นอันนี้ก็คือหนังสือ2เล่มนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับจะเห็นว่าเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยครับเป็นจาโอดราก้อนนะครับซึ่งจาโอดราก้อนเนี่ยเทียบก็ประมาณว่ามังกรจอมมารจาร์กดราก้อนเนี่ยคือเหมือนกับมังกรแห่งความมืดเฉยๆนะครับเพราะงั้นจอมมารเนี่ยแน่นอนว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็มังกรตรงนี้ครับเปิดหน้าออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยมันถูกผนึกพลังอยู่อันนี้คือเปิดพลังเต็มที่แล้วก็มีเบต้ามาครับถึง4ตัวด้วยกันนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยแล้วก็ขอบตรงนี้เท่มากๆโอเคครับหนังสือเป็นแบบนี้นะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มเล่นเสียงกันดีกว่าครับซึ่งเมื่อผมเริ่มเล่นเสียงนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะกลายเป็นตัวอะไรตอนไหนนะครับแต่เมื่อกดสิ่งนี้ครับผมน่าจะเริ่มทิ้งความเป็นมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกเล่นเสียงแรกครับโอเคครับนี่คือเสียงแรกนะครับกับจาโอดราก้อนนะครับทีนี้เปิดหนังสือครั้งแรกครับนี่คือเสียงแรกนะครับแปลแบบเท่าที่ผมเข้าใจคือปลดคือไอ้มันพูดถึงมังกรตัวนี้เนี่ยเหมือนกับปลดออกมาจากผนึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังของเขาเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วโดยจะเห็นนะครับว่าตรงนี้ครับมังกรอย่างที่บอกครับเปิดหน้ากากแล้วนะครับเทียบกับตัวเก่าที่ยังไม่เปิดหน้ากากครับอ้อใช่อันนี้สีอ่อนกว่าด้วยนะครับตัวเก่าเนี่ยไม่เปิดหน้ากากตัวนี้เปิดหน้ากากครับแล้วก็มีเบสตามมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยจากที่เห็นตามตัวครับจะเหมือนกับมีเกราะผนึกพลังอยู่ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือปลดพลังออกมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากลัวจริงๆโอเคครับนี่คือเสียงแรกนะครับทีนี้เสียงถัดไปเสียงที่2ครับปิดแล้วก็เปิดอันนี้เนี่ยพูดถึงคนที่ใช้พลังงานของพลังของมังกรแห่งความมืดตัวนี้นะครับสุดท้ายนี่3ครับปิดแล้วก็เปิดอันนี้เนี่ยผมแปลถูกแน่นอนนะครับแปลว่าไม่มีใครหนีรอดจากพลังนี้ไปได้นะครับโอเคครับดูเล่นเสียงตอนที่เป็น DX เฉยๆครับก็มีเท่านี้ครับเพราะงั้นถึงเวลาแล้วครับเรามาแปลงร่างกันดีกว่าครับอุปกรณ์แปลงร่างครับก่อนอื่นดาบคุรยามินะครับแล้วก็จาเคนคาลิเบอร์ดริเวอร์นะครับโอเคเพราะงั้นมาเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่าก่อนอื่นครับกดข้างหลังก่อนThank you.
เฮนชินนี่แหละครับคือเสียงแปลงร่างของจาโอดราก้อนนะครับอย่างแรกเลยผมชอบ BGM ที่ดาบคุรยามิเล่นมากเพลงที่เล่นเนี่ยครับมันคือแบบเพลงของบอสอะครับอารมณ์เหมือนกับเวลาเล่นเกม RPG อะดาบก็เพลสก็ได้แบบกำลังเจอบอสเป็นมังกรดำอยู่ข้างหน้าครับอารมณ์แบบนั้นเลยครับเสียงเนี่ยผมให้10เต็ม10เท่มากๆนะครับแล้วก็ถัดไปครับตอนเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นมังกรเหมือนกับ5ตัวออกมาพร้อมกันปุ๊บแบบนี้ครับซึ่งก่อนพวกนี้ก็คือเป็นพลาสติกนะครับเพราะงั้นไม่ต้องกลัวหักตรงนี้เนี่ยคือเท่มากอารมณ์แบบปลดปล่อยพลังกรออกมาครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเสียงแปลงร่างครับเสียงแปลงร่างนี่มันเป็นเสียงที่แบบคือแน่นอนผมฟังไม่รู้เรื่องนะเมื่อกี้นี้แต่มันเป็นเสียงที่รู้สึกแบบไอเนี้ยมันเก่งไอเนี้ยมันโหดมากๆแล้วแบบสุดยอดพลังอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนี่คือสุดยอดนะครับเท่จริงกับคอมเมนเดอร์คาลิเบอร์ร่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับก็คือจากดากอนเนี่ยเดี๋ยวขอหยิบอุปกรณ์เสริมแป๊บหนึ่งนะครับกางออกมาก่อนวิธีการกางก็กดจึ๊บแล้วก็บีมเซเบอร์กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเห็นว่าความต่างแบบนี้ครับอันเก่าเนี่ยจะเป็นหน้าไรเดอร์ใช่ไหมอันใหม่นะครับเป็นหน้ามังกรไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นในอนาคตเสียบ2เล่มพร้อมกันก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่คือนี่ความต่างนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะเพราะงั้นปิดไปโอเคครับทีนี้เราดูฉากแปลงร่างไปแล้วเรามาดูท่าไม้ตายกันบ้างครับซึ่งท่าไม้ตายของร่างนี้ครับมีทั้งหมด2ท่าครับท่าแรกคือท่าสแกนท่าที่2นี่คือท่าไม้สุดยอดก็คือท่าที่ปิดและเปิดเราจะมาดูท่าก่อนสุดยอดก่อนนะคือท่าสแกนนะเพราะงั้นใส่ไปก่อนปึ๊บช่องแป๊บเราจะดูท่าสแกนก่อนนะครับถ้าไม้ตายเสียงเหมือนเดิมนะครับคือเรียกมิจูก็คือซันเซนนะครับทีนี้แปลงร่างอีกรอบหนึ่งขอไม่สแกนนะครับรอบนี้แป โอเคแปลงร่างอีกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูท่าไม้สุดยอดกันดีกว่าครับสุดที่การใช้ท่านี้ครับก็ต้องปิดหนังสือก่อนนะครับเท่มากนะครับจาโอฮิซาสึเกะคิแล้วก็ตอนจบนี่มีเสียงเขาว่า you are over มาด้วยนะครับอันนี้เท่มากครับคือถ้ามาจากท่านี้นะครับเอาท่าแรกก่อนถ้าตอนสแกนดาบครับดาบของคาลิเบอร์เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็เวลาฟันครับจิมมาก่อนพุ่งไป5ตัวส่วนถ้าสุดครับไอ้ท่าที่ปิดและเปิดเนี่ยครับก็คือทั้งตัวจะกลายมีออร่าสีดำเพิ่มขึ้นมานะแล้วเวลาฟันครับก็คือจะเรียกมังกรสีตัวพุ่งไปก่อนจากนั้นเนี่ยท่าสุดยอดคือคาลิเบอร์ครับจะวิ่งเข้าไปพร้อมกับเอาดาบอันสุดท้ายเนี่ยฟันผ่าอีกฝ่ายนะครับอันนี้คือท่ามันได้สุดยอดนะครับซึ่งยอดเยี่ยมจริงครับผมโอเคครับแล้วเนี่ยครับก็คือลูกเล่นทั้งหมดแล้วครับของ Wonder Ride Book ครับ Jao Dragon นะครับซึ่งเท่สมความคาดหมายจริงครับแล้วก็แผงความมืดเนี่ยคือมาแบบเต็มสูบเลยนะครับยอดจริงเพราะงั้นก่อนจะจากกันครับเรามาแปลงร่างกันอีกรอบดีกว่าครับผมเพราะว่าผมชอบร่างนี้เหลือเกินนะโอเคครับแน่นอนแปลงกันแบบเต็มๆนะครับสแกนก่อนTension!
ช่างเท่จริงนะครับผมโอเคครับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเท่านี้เลยครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายว่าแต่สรุปแล้วผมยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมครับ